สัตว์อะไรเอ่ยอึดที่สุดในโลกจะขาดน้ำขาดอากาศหรือหนาวเหน็บแค่ไหนก็อยู่ได้ตายยากตายเย็นแมลงสาบผิดครับคำตอบก็คือหมีน้ำหมีน้ำหมีน้ำไม่ใช่หมีน้ำปะโทฝรั่งเขาเรียกว่า water bear หรือชื่อเป็นทางการเขาก็เรียกว่าน้องทาร์ดิเกรดนะฮะหน้าตามันจะคล้ายๆหมีอยู่ในน้ำก็เลยเรียกว่าหมีน้ำน่ารักเอ๊ะมี8ขาหรอใช่แล้วมันตัวจิ๋วเดียวนะขนาดไม่ถึง1มิลเลยแต่ทนสภาพแวดล้อมได้เวอร์มากมันอยู่รอดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในทะเลทรายใต้ทะเลลึกภูเขาน้ำแข็งหรือแม้แต่ในอวกาศก็อยู่ได้นะเขาพบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้มานานกว่า500ล้านปีเลยทีเดียวขนาดยุคไดโนเสาร์เนี่ยยังแค่200ล้านปีที่แล้วเองนะสุดยอดแล้วมันทำได้ไงอ่ะเพราะว่ามันมีความสามารถในการปรับตัวที่เขาเรียกว่าคริปโตไบโอซิสคำว่าคริปโตก็มาจากภาษากรีกที่แปลว่าหลบซ่อนนั่นเองครับคริปโตเคอร์เรนซีนะสิคำเดียวกันเลยอย่างอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเงินคริปโตเพราะว่ามันทำหน้าที่ซ่อนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไงส่วนคริปโตไบโอซิสเนี่ยก็หมายถึงว่ามันสามารถหลบซ่อนชีวิตได้ไงงงไหมเช่นถ้าเกิดว่าแห้งแล้งเกินไปเย็นจัดเกินไปออกซิเจนน้อยเกินไปมันก็จะปิดสวิตช์ชีวิตตัวเองไปก่อนเหมือนเราปิดทีวีเลยครับพอสภาพแวดล้อมกลับมาเป็นปกติก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่เหมือนกับการจำศีลนะเวลาที่เราเห็นหมีจำศีลในถ้ำเนี่ยมันยังหายใจอยู่หัวใจก็เต้นแต่เพียงแต่เต้นช้าลงเพื่อลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดนะฮะแต่สำหรับหมีน้ำเนี่ยทุกอย่างของมันปิดเลยปิดแบบปิดสนิทหยุดทำงานไปเลยปิดแบบเหมือนไม่มีชีวิตเลยเหรอใช่นักวิจัยเขาทดลองเอาน้องไปไว้ในที่แห้งแล้งสุดๆนึกภาพให้เหมือนกับเราไปอยู่กลางทะเลทรายแดดจัดๆเปรี้ยงๆน้ำเนี่ยแห้งหมดตัวก็คงจะอยู่รอดได้ไม่นานใช่ไหมครับแต่ว่าน้องหมีเนี่ยสามารถที่จะปิดสวิตช์ตัวเองให้กลายเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นซากไร้ชีวิตไปเลยแต่พอเวลาผ่านไปลองหยดน้ำลงไป1แมะก็ปรากฏว่าน้องเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ได้เหมือนเดิมสถิติล่าสุดเขาพบว่าหมีน้ำที่ถูกแช่แข็งอยู่ที่ขั้วโลกใต้แล้วปิดสวิตช์มานานถึง30ปีเลยเนี่ยนะพอจับออกมาละลายน้ำแข็งเนี่ยมันก็สามารถที่จะคืนชีพกลับมาล่าเริงต่อได้นะนักวิจัยเชื่อว่ามันอาจจะปิดสวิตช์แบบนี้ได้นาน100ปีเลยก็เป็นได้100ปีแล้วปกติมันมีอายุขัยเท่าไหร่อ่ะถ้าปกติเลยจริงๆเนี่ย2เดือนมันก็ตายแล้วอ้าวเดี๋ยวอย่างนี้ก็สมมติว่ามันเกิดมาได้1เดือนกับอีก29วันแล้วมันก็บอกว่าฉันขอปิดสวิตช์ไปก่อนสัก100ปีก็แล้วกันอย่างเงี้ยเหรอก็อาจจะทำได้นะแต่พอเปิดมาใหม่เนี่ยวันรุ่งขึ้นมันก็ตายเลยเอ้าแต่ก็เจ๋งดีนะสมมติว่าเราเกิดมาใช้ชีวิตไปสักวันนึงแล้วเราก็ปิดไปอีกสัก100ปีเปิดมาดูโลกอีกวันแล้วก็ปิดไปอีก100ปีทำนี้ไปเรื่อยๆก็คงสนุกดีเหมือนกันแฮะก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันทำได้ขนาดนั้นจริงไหมนักวิจัยเนี่ยมักจะตายก่อนตลอดนะครับแต่ถึงมันจะอึดร่างกายมันก็ปกตินะแค่เอานิ้วบี้เนี่ยก็คือตายแล้วนอนไป30ปีอาจจะโดนเหยียบแผลตายหรือว่าโดนไฟเผาก็ไม่ได้เหมือนกันตายเหมือนกันโถน้องมีนะมันยังมีความสามารถที่น่าสนใจนะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเขาพบว่ามีน้ำบางพันสามารถเรืองแสงในที่มืดได้ด้วยเขาก็สงสัยว่ามันจะเรืองแสงไปทำไมสุดท้ายก็พบว่าการเรืองแสงของมันเนี่ยทำให้ทนทานต่อรังสี UV ได้มากขึ้นครับทำให้มันยิ่งอึดขึ้นไปอีกนักวิจัยเขาก็ทดลองสกัดสารเนี่ยไปเคลือบสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นพวกหนอนตัวเล็กๆก็พบว่าทำให้หนอนเนี่ยทนรังสี UV ไปด้วยเหมือนกันปัจจุบันนี้ก็กำลังศึกษากันอยู่ว่าสารเรืองแสงนี่มันคืออะไรกันนะเพราะวันนึงเราก็อาจจะประยุกต์นำมาใช้ป้องกัน UV กับคนได้ด้วยเหมือนกันเอามาทำครีมกัน UV ยี่ห้อหมีน้ำอะไรแบบนี้คุกกี้ดีจังแล้ววันหนึ่งเราอาจจะเข้าใจวิธีเปิดปิดชีวิตแบบหมีน้ำด้วยก็ได้นะปิดปุ๊บอีกร้อยปีเจอกันจ้าฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ